เนี่ยเสียงมันอาจจะตีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทางห้องเรียนจะต้องปิดเสียงหน่อยนะคะไม่งั้นมันจะตีกันไม่เป็นไรเปิดโปรเจคเตอร์ไม่ได้ห้องข้างๆมีหรือเปล่าครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะพอดีหาสาเหตุเจอแล้วล่ะไม่รู้ใครไปสับสวิตช์ใหญ่เป็นออฟเข้าก็หาอยู่หาสาเหตุเจอแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยเนาะเรามาถึงหมวดสุดท้ายแล้วนะคะนักศึกษาเปิดคู่มือหน้า88อาจารย์คิดว่าจะต้องเอาไปซ่อมซะแล้วจะตายตอนจบจะปิดคลาสอยู่แล้วโอเคเราสัพพสังคหะเนาะ
เราอยู่กันในสังขารสุดท้ายแล้วก็หมวดสุดท้ายนะคะสัพพะสังขารมีการแสดงธรรมทั้งหมดกี่หมวดคะ5 หมวดด้วยกันนะคะคือขันธ์ห้านะขันธ์ห้าเขาก็แสดงอะไรอ่ะ5 กองคืออะไรบ้างกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารแล้วก็กองจิตและแสดงด้วยวัตถุธรรม78เว้นนิพพานแล้วเป็นขันธ์ห้าที่แสดงทั้งโลกียะและโลกุตระขันธ์ห้าเรารู้ได้ยังไงว่าเขาแสดงทั้งโลกียะโลกุตระเราก็ต้องดูจากองค์ธรรมของเขาเนาะหนึ่งแล้วดูองค์ธรรมของเขาขันธ์ห้ารูปขันธ์องค์ธรรมคือรูป28รูป28จัดเป็นโลกียะทั้งหมดเวทนาขันธ์ก็คือเวทนาเจตสิกสัญญาขันธ์สังขารเจตสัญญาขันธ์สัญญาเจตสิกสังขารขันธ์ก็คือสังขารเจตสิกที่เหลืออีก50เนาะรวมกันเป็นเจตสิกขันธ์สามหรือเจตสิก52นะวิญญาณขันธ์นะก็คือจิต89เห็นไหมเรารู้ว่าแสดงทั้งโลกียะและโลกุตระก็โดยการดูจากจิต89ก็มีโลกียจิต81โลกุตระจิต8รวมกันเป็นจิต1ก็จะได้นิพพานรูป18เจตสิก52จิต1หรือก็คือวัตถุธรรม71เว้นนิพพานหมวดที่สองอุปาทานขันห้าแสดงขันห้าที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานมี5 ประเภทนะคะและแสดงด้วยวัตถุธรรม71เว้นนิพพานแต่ขันห้าในอุปาทานขันแสดงเฉพาะโลกียะจิตโลกียะขันห้าไม่แสดงโลกุตระก็หมายความว่าองค์ธรรมเขาเป็นยังไงเราเข้าไปดูขันธ์ห้าเป็นอารมณ์ของอุปาทานคือความยึดมั่นความยึดมั่นก็คือโลภะและทิฏฐิขันธ์ห้ามีรูปขันธ์เป็นโลกียะถ้าเป็นอารมณ์ของอุปาทานเราจะได้ชื่อว่ารูปุปาทานะขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์3 เจตสิกนี้คือจะต้องประกอบอยู่ในโลกียะจิต81จึงเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้ถ้าเป็นเวทนาสัญญาสังขารในโลกุตระจิตเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้ไหมไม่ได้นะเมื่อเวทนาขันธ์ถ้าไปยึดมั่นด้วยเวทนาขันธ์อารมณ์นั้นจะเรียกว่าเวทนุปาทานขันธ์ถ้าไปยึดมั่นในสัญญาขันธ์ก็ชื่อว่าสัญญุปาทานขันธ์ถ้าไปยึดมั่นในสังขารขันธ์ก็ได้ชื่อว่าสังขารุปาทานขันธ์วิญญาณขันธ์เราจะต้องแยกตะกี้ถ้าในขันธ์ห้าวิญญาณขันธ์จะหมายถึงจิต89รวมโลกียะโลกุตระแต่วิญญาณขันธ์ที่นะคะจะเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้จะต้องเป็นโลกียะจิตเท่านั้นนะคะที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานได้เราก็จะเรียกอารมณ์นั้นว่าวิญญาณุปาทานขันธ์ส่วนโลกุตระจิตไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานถ้าอุปาทานนั้นเข้ายึดมั่นขันธ์ห้าด้วยอำนาจของโลภะก็คือก็ได้ชื่อว่ากามุปาทานถ้าอุปาทานนั้นเข้ายึดมั่นขันธ์ห้าด้วยอำนาจของทิฏฐิได้ชื่อว่าทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานหรืออัตตวาทุปาทานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าขณะนั้น
กำลังเกิดความเห็นผิดปฏิบัติผิดหรือเห็นตัวเองขันห้าว่าเป็นตัวอัตตาตัวตนนะแล้วแต่จะเข้าแบบไหนหมวดที่สามอายตนะ12นะอายตนะเรามาดูหมายความว่าเพราะเป็นเหตุให้จิตเจตสิกเกิดขึ้นแสดงครบวัตถุธรรม72อายตนะอันนี้ข้อสอบนี่ตกวันที่สิบนะคะค่ะอย่างของคุณแม่ยังช่วยเชิญด้วยเดือนที่21เดือนสิบขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์ไปที่ค่ายก็ฝากยาด้วยเดี๋ยวจะทำให้อายตนะ12องค์ธรรมวัตถุธรรม72เป็นอายตนะภายใน6เรียกว่าอัจฉติกายตนะภายนอกอีก6พาหิรายตนะภายใน6ได้แก่อะไรจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะและมนายตนะภายนอกล่ะบรรทัดบนเนาะได้แก่รูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะระสายตนะโผฏฐัพพายตนะและธัมมายตนะเมื่ออายตนะภายในกระทบภายในหกกระทบกับภายนอกหกผลก็คือเป็นยังไงคะจักขุวิญญาณการเห็นก็เกิดขึ้นเป็นผลของอะไรจักขายตนะกับรูปายตนะโสตะวิญญาณการได้ยินเกิดขึ้นเป็นผลของโสตายตนะกับสัทธายตนะคานะวิญญาณการรู้กลิ่นเกิดขึ้นเป็นผลของคานายตนะกระทบกับคันธายตนะชิวหาวิญญาณการรู้รสเกิดขึ้นเป็นผลจากชิวหายตนะกับระสายตนะกายวิญญาณนะคะการรู้สัมผัสเกิดขึ้นเป็นผลของกายายตนะโผฏฐัพพายตนะมโนวิญญาณคือจิต76เว้นทวิ10มโนธาตุ3มีการรู้อารมณ์และคิดนึกในเรื่องราวต่างๆเป็นผลของมนายตนะกับธัมมายตนะถ้าโจทย์ถามตอบได้ไหม ว่าผลต่างๆเหล่านี้เนาะเกิดขึ้นจากอายตนะอะไรเคยมีข้อสอบถามนะหมวดต่อไปหมวดที่สี่ธาตุ18ชื่อว่าธาตุเพราะทรงไว้ซึ่งสภาพของตนของตนนะก็มีนะคะมีทั้งหมด18ธาตุด้วยกันวัตถุธรรม72ครบนะคะ
เราไปดู18 ธาตุในคู่มือจะแสดงได้ชัดเจนเราดูในคู่มือของนักศึกษาจะหน้าอะไรเอ่ยจำหน้านี้แหละนี่ธาตุมี18คือจักขุธาตุโสตคานะชิวหากายธาตุห้าธาตุนี้องค์ธรรมเขาคือประสาทรูปห้ารูปธาตุสัทธาตุคันธะระสาโผฏฐัพพธาตุห้าธาตุนี้องค์ธรรมคือวิสยะรูป7สิบธาตุนี้รวมกันองค์ธรรมคือโอราลิกรูป12จิต89เมื่อจำแนกโดยวิญญาณธาตุ7ก็ได้แก่จักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุฌานวิญญาณธาตุชิวหากายวิญญาณธาตุ5 ธาตุนี้เรียกรวมกันว่าทวิปัญจวิญญาณจิต10ใช่ไหมฮะองค์ธรรมหรือจะเรียกว่าปัญจวิญญาณธาตุก็ได้นะคะเราเดี๋ยวเราจะไปดูนะปัญจวิญญาณธาตุนะคะธาตุที่6ชื่ออะไรมะโนธาตุองค์ธรรมคือสัมปติชนะจิต2ปัญจทวาราวชนะจิต1หรือบางทีเราเรียกว่ามโนธาตุ3ธาตุที่7วิญญาณธาตุที่7มโนวิญญาณธาตุองค์ธรรมก็คือจิตที่เหลืออีก76ดวงซึ่งเว้นทวิ10และก็มโนธาตุ3วิญญาณธาตุทั้ง7นี้นะคะถ้าจัดเป็นอายตนะจะได้เป็นอายตนะอะไรคะมนายตนะถ้าสุดท้ายธรรมธาตุองค์ธรรมคือเจตสิก52สุขุมมารูปที่เหลือรูปที่เหลือคือสุขุมมารูป16และก็นิพพานถ้าจัดเป็นอายตนะเขาก็คือธรรมายตนะซึ่งเป็นอายตนะภายในหรือภายนอกภายนอกนะคะโอเคเราทวนกันตรงนี้ตอนนี้เราก็จะมาถึงหมวดสุดท้ายแล้วนะคะของสัพพะสังคหะคืออริยสัจ4นะคะมีวัตถุธรรมครบ72นักศึกษาเอาหนังสืออชว.เปิดขึ้นมาหน้า156ค่ะเราไปดูคำอธิบายกันหมวดที่5อริยสัจจะอริยะก็คือพระอริยเจ้าสี่ระดับคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีและพระอรหันต์สัจจะคืออะไรความจริงนะอริยสัจจะก็คือความจริงของพระอริยเจ้าอริยสัจจะมีสี่คือทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจมรรคสัจนะคะมีความหมาย2 อย่างหนึ่งหมายถึงความจริงของพระอริยะบาลีเขาก็เรียกว่าอริยานางสัจจานิอริยสัจจานิ
พระอริยะเท่านั้นที่จะรู้แจ้งเห็นความจริงทั้งสี่และก็ต้องเป็นการรู้แจ้งด้วยวิปัสสนาญาณก็หมายความว่าพระอริยะทั้งสี่นั้นรู้แจ้งอริยสัจสี่ด้วยวิปัสสนาญาณการเห็นความจริงทั้งสี่ครั้งนะคะตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งเห็นอริยสัจสี่ขณะได้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลการเห็นความจริงครั้งที่สองขณะได้สกทาคามิมรรคผลการเห็นความจริงครั้งที่สามขณะได้อนาคามิมรรคและผลการเห็นความจริงครั้งสุดท้ายก็คือการได้อรหันตมรรคอรหันตผลการรู้แจ้งความจริงของอริยสัจสี่นี้จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละครั้งจนเต็มบริบูรณ์เมื่อบรรลุถึงพระอรหันต์นั่นเองนะคะก็กลายเป็นความจริงของพระอริยะของเราเป็นความจริงของเราไหมไม่ใช่นะคะสองความหมายที่สองความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงทำให้เข้าถึงความเป็นพระอริยะอริยานิตะฐานิสัจจานิอริยสัจจานินะคะเมื่อมีการปฏิบัติวิปัสสนาญาณนะคะไปเรื่อยๆจนลำดับของวิปัสสนาญาณเจริญขึ้นเจริญขึ้นและก็เข้าสู่นะคะความรู้แจ้งคือเข้าสู่มรรคญาณผลญาณนั่นคือเข้าสู่ความรู้แจ้งเป็นพระอริยะขณะที่ปฏิบัติให้มากขึ้นมากขึ้นนะคะแต่ยังไม่ได้เข้าถึงมรรคญาณผลญาณขณะนั้นก็เป็นความจริงได้นะคะก็เป็นความจริงได้จนกระทั่งเข้าสู่มรรคจิตผลจิตก็จะเข้าสู่ความหมายที่หนึ่งคือเป็นความจริงของพระอริยะตราบใดที่อริยสัจสี่สัจจะสี่นี้ยังไม่ทำให้เราเข้าถึงความเป็นพระอริยะบุคคลได้ไม่ชื่อว่าอริยสัจจะนะไม่ใช่ค่ะก็จะเรียกว่าสัจจะเฉยเฉยเป็นสัจจะที่เราเห็นไปเรื่อยๆในการปฏิบัตินะวิปัสสนาเมื่อไรเราปฏิบัติแล้วไอ้ความจริงหรือสัจจะนี้พาเราไปถึงฝั่งอริยะคือได้มรรคจิตผลจิตจึงได้ชื่อว่าอริยสัจจะปุถุชนอย่างเราฟังเรียนศึกษานะคะก็จะรู้ความจริงสี่อย่างนี้ในระดับของการคิดนึกพิจารณาหรือสัญญาเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้จริงนะคะต้องเข้าสู่การปฏิบัติวิปัสสนาญาณจึงจะถึงมรรคญาณแล้วรู้แจ้งความจริงทั้งสี่อย่างนี้จึงจะดับทุกข์ได้สิ้นเชิงกลับไปกลับมาหน่อยนักศึกษาเปิดดูกลับมาวัจนธาคำจำกัดความของคำว่าอริยะก็ตามความหมายที่หนึ่งที่เราพูดกันนั่นแหละค่ะอริยานังสัจจานิอริยสัจจานิธรรมที่เป็นความจริงของพระอริยเจ้าทั้งหลายชื่อว่าอริยสัจจะไม่ใช่ความจริงของเรานะหมายความว่าความจริงสี่อย่างนี้แหละที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ปุถุชนแม้จะได้ยินได้ฟังนะคะสภาพความเป็นจริงดังที่พระองค์แสดงว่าธรรมนี้นะเป็นทุกข์ธรรมนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ธรรมนี้เป็นเครื่องดับทุกข์ธรรมนี้เป็นหนทางให้เกิดความดับทุกข์ปุถุชนอย่างเราก็ยังไม่เห็นลึกซึ้งมั่นคงเหมือนพระอริยเจ้านะคะดังนั้นธรรมที่เป็นความจริงที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้นั้นจึงชื่อว่าอริยานังสัจจานังอริยสัจจานิ
คือความจริงของพระอริยะอีกในหนึ่งอริยานิตถานิสัจจานิอริยสัจจานินี่คือความหมายที่สองที่อธิบายไปแล้วสัจธรรมทั้งสี่เห็นไหมเขาใช้คำว่าสัจธรรมนะทั้งสี่ที่เป็นความจริงไม่เปลี่ยนแปลงชื่อว่าอริยสัจจะหมายความว่าธรรมที่ได้ชื่อว่าทุกขสัจจะนั้นทำให้สัตว์ได้รับความลำบากจริงๆสมกับชื่อธรรมที่ได้ชื่อว่าสมุทัยสัจจะก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แก่สัตว์ทั้งหลายธรรมที่ได้ชื่อว่านิโรธสัจก็ทําเป็นเครื่องทําให้ทุกข์ต่างๆดับไปจริงธรรมที่ชื่อว่ามรรคสัจก็เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงตามชื่อของเขาหมายความว่าแม้จะผ่านพ้นกาลเวลานานแค่ไหนความจริงทั้งสี่เปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ความจริงระดับวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้ไหมได้ตามอะไรตามข้อเท็จจริงตามการค้นคว้าทดลองที่พบความจริงใหม่ๆนะแต่อริยสัจจากนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่ก่อนเขาเชื่ออะไรว่าโลกแบนใช่ไหมต่อมาเมื่อมีการค้นพบความจริงนะก็กลายเป็นโลกกลมซะแล้วก็ค้นพบใหม่ๆนะความจริงใหม่ๆนะตามวิทยาการใหม่ๆของโลกไปอันหนึ่งคนโบราณทั้งหลายตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ว่าเป็นชายบ้างหญิงบ้างชื่อนั้นชื่อนี้สุนัขแมวต้นไม้นะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นความจริงเหมือนกันแต่เป็นความจริงตามอะไรตามสมมุติหรือตามโวหารของโลกไม่ใช่ความจริงตามสภาวะเพราะที่เรียกว่าชายหญิงสุนัขแมวความจริงแล้วความจริงแล้วหมายความว่าความจริงที่ลดทอนลงไปเรื่อยๆนะคะจากชื่อสุนัขแมวก็จะลดทอนความจริงไปเรื่อยๆคือเป็นสัตว์อ่ะสัตว์แบบไหนสัตว์สี่เท้าอ่ะสี่เท้าแล้วก็เป็นไงอ่ะแล้วก็มีรูปทรงอย่างนี้อ่ะรูปทรงอย่างนี้แล้วเป็นยังไงมีอวัยวะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะอย่างนี้แล้วเป็นไงถ้าลดทอนลงไปเรื่อยๆก็จะเหลือแต่รูปกับนามเท่านั้นรูปประธรรมกับนามธรรมเพราะฉะนั้นของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีอยู่แค่นี้แหละรูปธรรมกับนามธรรมถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็รูปกับนามก็รวมกันอยู่แต่ถ้าเป็นต้นไม้ภูเขาก็มีแต่รูปอย่างรูปธรรมอย่างเดียวนอกจากในโลกนี้นอกจากรูปกับนามแล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างคือรูปธรรมนามธรรมหมดฉะนั้นโวหารที่เขาเรียกกันนะคะก็คือสมมุติบัญญัติเนาะก็เป็นความจริงนะแต่ว่าเป็นความจริงระดับไหนระดับสมมุติสัจจะเท่านั้นไม่ใช่อริยสัจจะนะคะหรือว่าไม่ใช่ปรมัตถสัจจะก็ได้นะคะเพราะความจริงระดับสมมุติสัจจะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเป็นอริยสัจจะซึ่งเป็นปรมัตถสัจจะแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรามาดูองค์ธรรมของอริยสัจจะทั้งสี่อริยสัจจะมีสี่คือหนึ่งทุกขสัจจะธรรมที่เป็นทุกข์เป็นความจริงของพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ความจริงของเรานะเรายังปุถุชนอยู่องค์ธรรมก็คือโลกิยจิต81เจตสิก51เว้นโลภะแล้วก็เอารูป28ที่ใช้โลกิยจิต81ไม่รวมโลกุตระจิต8ใช่ไหม
เพราะโลกุตตรจิตเป็นแบบนี้ไม่ใช่ทุกขสัตว์นะคะพ้นจากทุกไปแล้วส่วนเจตสิกเอาเพียง51เพราะว่าเว้นโลภะเพราะเดี๋ยวโลภะจะเป็นสมุทยสัตว์จากไปนะจากองค์ธรรมนี้บอกอะไรเราโลกิยจิต81เจตสิก51และก็รูป28จะเห็นว่าองค์ธรรมนี้ก็คือขันธ์ห้านั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นบอกอะไรกับเราขันธ์ห้าก็คือรูปกับนามส่วนไหนคือรูปรูป28ส่วนไหนคือนามโลกิยจิต81กับเจตสิก51นี้คือนามเพราะฉะนั้นองค์ธรรมนี้ก็คือขันธ์ห้าหรือรูปกับนามเพราะฉะนั้นก็บอกอะไรเราบอกว่าความทุกข์ก็คือการมีรูปและก็มีนามนั่นเองนี่คือการแสดงทุกข์ในพระอภิธรรมเนาะทุกข์เพราะการมีขันธ์ห้านั่นเองหรือจะเรียกว่าทุกข์เพราะมีการเกิดมามีขันธ์ห้าทุกข์ไหมนั่นเป็นการแสดงทุกข์ในพระอภิธรรมตามทัศนะของอภิธรรมแต่ถ้าทุกข์ที่แสดงในพระสูตรนะคะก็จะปรากฏอยู่ในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมสูตรใช่ไหมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้านะได้ตรัสไว้ว่าถ้าใครสวดธรรมจักรได้เนาะสวดได้ไหมคะไม่ได้ มีอยู่ช่วงหนึ่งอาจารย์ก็น่าหลายปีแล้วทํามาหลายปีเลยเวลาเข้าพรรษานี่ก็จะอธิษฐานพรรษาเนาะว่าอธิษฐานพรรษาก็คือว่าตลอดเข้าพรรษานะก็จะสวดธรรมจักรทุกคืนหนึ่งตลอด1 พรรษาแล้วก็ทํามาแล้ว7 ถึง 8 ปีค่ะ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะพูดว่าอย่างไรตัดว่าอย่างไรอิทังโขปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปปโยโคทุกโขยัมปิฉังนรปฏิตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขากล่าวถึงทุกข์11กองมีอะไรบ้างชาติปีทุกขาการเกิดเป็นทุกข์ชราปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะความเศร้าโศกเป็นทุกข์ปริเทวะความร้องไห้คร่ำครวญรำพันทุกขะความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจสุปายาสาปิทุกขาความคับแค้นใจอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทุกไหมทุกนะปิเยหิวิปโยโคทุกโขการพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักยามปิฉังนรปฏิตัมปิทุกขังการตรงนี้สำคัญเลยการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปแล้วปัญจุปาทานขันธาเป็นทุกขาก็คืออุปาทานขันธ์ห้านั่นแหละเป็นทุกข์นี่คือทุกข์11กองที่กล่าวไว้ในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแต่ทุกข์ในทัศนะของอภิธรรมแสดงด้วยปรมัตถธรรม
คือโลกียจิต81เจตสิก51เว้นโลภะและรูป28ซึ่งถ้าเรามองผ่านสภาวะตรงนี้เข้าไปปรมัตถธรรมเข้าไปก็คืออะไรขันธ์ห้าของเรานั่นแหละเป็นทุกข์ทำไมสองสมุทัยสัจจะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นความจริงของพระอริยเจ้าทั้งหลายองค์ธรรมก็ได้แก่โลภะเจตสิกทำไมพระพุทธองค์จึงยกเอาเฉพาะโลภะเจตสิกมาเป็นสาเหตุแห่งทุกข์แล้วเจตสิกอื่นๆที่เหลืออีก13เจตสิกไม่เป็นเหตุของทุกข์หรือไง สงสัยนะกิเลสอื่นๆเขาก็ทำให้เกิดทุกข์แหละแต่พระพุทธองค์ทรงยกโลภะเจตสิกเป็นประธานเพราะมีบทบาทที่สำคัญชัดเจนและกว้างขวางกว่าเจตสิกอื่นๆชัดเจนกว้างขวางยังไงจำได้ไหมเคยพูดถึงวิถีจิตแรกของการเกิดทุกภพชาติอ่ะเริ่มจากปฏิสนธิจิตดวงแรกใช่ไหมจากนั้นลงสู่ภวังค์นะแล้วก็เกิดชาวนะเกิดขึ้น5ขณะซึ่งเป็นวิถีจิตแรกชาวนะแรกนี้เป็นการเสพอารมณ์นะคะแล้วก็เรียกว่าภวนิกันติกะโลภะชาวนะเป็นชาวนะที่ประกอบด้วยอะไรโลภะเจตสิกเกิดมาก็ยินดีพอใจในภพชาติแล้วนี่คือชวนะแรกของภพชาติเป็นไงสมุทัยเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมนั่นแหละเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วทันทีตั้งแต่ได้ภพชาติมาแล้วโลภะเองนั้นก็กว้างขวางมากก็คือความอยากนี่แหละความยินดีพอใจความอยากทุกข์ต่างๆล้วนเกิดจากความอยากเท่านั้นเนาะเมื่อไม่สมอยากก็เกิดความทุกข์เวลาที่เรามีความอยากนะคะปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไม่สมอยากเป็นไงโทสะก็เกิดความไม่ชอบใจในอารมณ์ที่กำลังประสบใช่ไหมความไม่ชอบใจในอารมณ์คือโทสะนั่นแหละเบื้องหลังเขาจะต้องมีอะไรก่อนเขาจะต้องมีความอยากเกิดขึ้นมีโลภะเกิดขึ้นคือโลภะเขาอยากได้อีกอารมณ์หนึ่งแต่อีกอารมณ์ที่อยากได้มันไม่ได้มันมาได้อีกอารมณ์ที่ไม่อยากได้เพราะฉะนั้นจึงเกิดโทสะนะกับอารมณ์ที่พบเจอเพราะฉะนั้นความอยากได้อารมณ์ก็เป็นโลภะความอยากไม่อยากได้อารมณ์ก็เป็นโลภะนะอยากไม่อยากได้อารมณ์นั้นอยากได้อีกอารมณ์หนึ่งใช่ไหมก็เป็นโลภะแล้วยังอีกมากมายเนาะที่โลภะแสดงบทบาทเยอะมากนะคะสามนิโรธาสัจจะธรรมที่เป็นเครื่องดับทุกข์เป็นความจริงของพระอริยะเจ้าทั้งหลายองค์ธรรมได้แก่นิพพานนิพพานที่เราเรียนชั้นจุลตรีเขาบอกว่ากล่าวโดยปริยายะแห่งเหตุแล้วมีสองคือสัพพุปาทิเสสะนิพพานพานักศึกษาไปดูหน่อยทัวร์นิพพานหน่อยนี่คือภาพของมรรควิถีนะคะค่ะสัพพุปาทิเสสะนิพพานคืออะไรเป็นนิพพานของพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่หมดกิเลสแล้วเกิดขึ้นตรงไหนนี่ขณะได้ต้องอยู่ตรงนี้
มัคควิถีอยู่นี่นะขณะได้อรหันตมรรคนี่นะคะนี่คือขณะที่สัอุปาทิเสสะนิพพานเกิดขึ้นนะคะคือตรงอรหัตมรรคตจิตนี่เองเพราะได้ทำลายกิเลสจนหมดสิ้นแล้วแล้วอนุปาทิเสสะนิพพานอยู่ตรงไหนพระหลานยังมีชีวิตอยู่มาไหมตอนที่ได้สัอุปาทิเสสะนิพพานยังมีชีวิตอยู่ไหมอ้าวจุลตรีตอนเรียนจุลตรีตอนที่พระอรหันต์ได้สัอุปาทิเสสะนิพพานเกิดคือเกิดอรหันตมรรคจิตนะยังมีชีวิตอยู่แต่หมดกิเลสหรือยังหมดแล้วทำลายจนเกลี้ยงไม่มีเหลือแล้วในอรหัตมรรคจิตเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามอยู่ตรงไหนสัอุปาทิเสสะนิพพานอยู่ตรงอรหันตมรรคจิตนี่แหละทีนี้อนุปาทิเสสะนิพพานอยู่ตรงไหนก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าอนุปาทิเสสะนิพพานคือเป็นนิพพานของพระอรหันต์ที่นิพพานแล้วขันธ์ห้าก็ดับสนิทใช่ไหมขันธ์ห้าดับสนิทเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมดเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วและเหตุปัจจัยนั้นคืออะไรกิเลสนั่นเองนะถ้าวิถีจิตนี้วิถีจิตแรกนะคะตรงนี้คือมรณาสัญญาวิถีของปุถุชนใช่ไหมเป็นวิถีจิตสุดท้ายของภพชาติเมื่อภวังค์ดวงนี้ทอทหารเนี่ยชื่อว่าภวังค์ผู้ปัจเฉทะตัดกระแสภวังค์ภวังค์ก็ดับไปก็ขึ้นสู่มโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งนะคะจากนั้นเกิดโชวนะ5 ขณะเพื่อเสพอารมณ์ครั้งสุดท้ายของภพชาติจำได้ไหมอารมณ์6ที่เสพครั้งสุดท้ายของภพชาติเราไม่เรียกอารมณ์6แต่เรียกเขาชื่อว่าอะไรเขามีชื่อเฉพาะเนาะกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้วสิ้นสุดวิถีจิตลงจุติจิตซึ่งเป็นจิตดวงสุดท้ายของภพชาติเพื่อเคลื่อนไปสู่ปฏิสนธิจิตของภพชาติใหม่นะทีนี้วิถีแต่ปรินิพพานวิถีของพระอรหันต์นั้นแตกต่างกับปุถุชนอย่างไรนะแตกต่างกันไหมไม่ต่างกันเลยนะถ้าดูจากภาพขึ้นมโนทวารวัชนะจิตนะจากนั้นก็ชวนะเกิดขึ้น5 ขณะแต่เสพอารมณ์อะไรจะมาเสพอารมณ์กรรมนิมิตคตินิมิตอย่างเราไหมไม่แล้วพระอรหันต์ท่านจะต้องมีอารมณ์เป็นนิพพานตอนนี้ชวนะ5 ขณะรับอารมณ์นิพพานนะเสร็จแล้วก็ลงสู่จุติจิตซึ่งเป็นจิตดวงสุดท้ายของสังสารวัฏของสังสารวัฏเลยนะเขาจะไม่มีการเกิดแล้วนะคะหลังจากจุติจิตของพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วการสืบต่อของขันธ์ห้าก็เป็นอันจบสิ้นลงตรงนี้ได้ชื่อว่าอนุปาทิเสสะนิพพานนั่นเองรู้แล้วนะอยู่จุดไหนสัอุปาทิเสสะและอนุปาทิเสสะนิพพานสี่มรรคสัตว์ล่ะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงความดับทุกข์เป็นความจริงของพระอริยเจ้าทั้งหลายองค์ธรรมเขาคือมรรคังคะเจตสิก8 ดวงนะคะมีปัญญาเจตสิกเป็นต้น
และจะต้องอยู่ในมรรคจิตสี่ตรงนี้องค์ธรรมเป็นไรเป็นเจตสิกนะไม่ใช่เป็นมรรคจิตนะเป็นเจตสิกแปดดวงที่อยู่ในมรรคจิตสี่ตอนที่อริยมรรคมีองค์แปดเกิดขึ้นในมรรคจิตหรือในมรรคญาณก็ได้นะคะมีอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิองค์ธรรมคือปัญญาสัมมาสังกัปปะองค์ธรรมคือวิตกเจตสิกสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะองค์ธรรมคือวิรติสามสัมมาวายามะองค์ธรรมคือวิริยะเจตสิกสัมมาสติองค์ธรรมคือสติเจตสิกสัมมาสมาธิเอกคตาเจตสิกเจตสิกทั้งแปดนี้เมื่อมาประกอบอยู่ในมรรคจิตสี่หรือในมรรคญาณเขาได้ชื่อว่ามรรคังคะเจตสิกแปดเห็นไหมถ้าประกอบอยู่ที่อื่นจะเรียกอย่างนี้ไหมไม่เรียกนะไม่เรียกวิตกเจตสิกคิดดำริเออต้องเรามาดูเรื่องต่อไปว่าเราจะต้องเรียนอะไรบ้างในอริยสัจสี่การจำแนกอริยสัจสี่มีกี่แบบมีสามแบบด้วยกันแบบที่หนึ่งโดยเหตุและผลแบบที่สองโลกิยะโลกุตระเขาบอกว่าเป็นต้นแบบที่สามโดยวัตตะนะเดี๋ยวเขาจะแสดงลำดับต่อไปอันนี้การจำแนกโดยเหตุโดยผลระหว่างสัจจะที่หนึ่งกับสัจจะที่สองเขาบอกว่าทุกขสัจจะเป็นผลสมุทัยสัจจะเป็นเหตุเหตุนี้ก็คือโลภะนั่นเองผลก็คือทำให้เกิดทุกข์ทุกข์ในที่นี้ก็คือการเกิดมีรูปนามขันธ์ห้าเนาะตราบใดที่เรายังมีความยินดีพอใจในภพชาติก็ต้องมีการเกิดอีกพวกเราเป็นไงมีความยินดีพอใจในภพชาตินะมีนะยังมีนะรู้ได้ไงเวลาเราทำบุญเราอธิษฐานว่าไงเห็นป่ะสาธุขอให้ไม่ต้องเกิดแล้วโอ้สาธุขอให้ได้รับการใช่ยังมีความรักความอาลัยในชีวิตและร่างกายใช่ไหมไม่เป็นไรก็ค่อยๆตัดไปแต่ที่ส่วนใหญ่เราจะสังเกตไหมถ้าคนยังไม่ได้อธิษฐานนิพพานเนี่ยเวลาทําบุญจะอธิษฐานอะไรขอให้ร่ำรวยขอให้สุขสบายใช่ไหมขอให้เป็นผู้มีปัญญาดีขอให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนก็เลือกกันไปที่ทำอธิษฐานต่างๆเราเนี่ยมันแสดงถึงความปรารถนาอะไรภพชาติใช่ไหมใช่ไหมแสดงถึงความยังอยากจะมีภพชาติอยู่ยังอยากได้นั่นได้นี่อยู่นะอยู่ในวัฏฏะอยู่นั่นเองเขาบอกว่าให้อธิษฐานขอสูงสุดเลยขอพระนิพพานไปนะแต่เมื่อคุณทําบุญกุศลไรเนี่ยเหตุกับผลมันต้องได้อยู่แล้วคุณไม่ต้องไปขอธรรมชาติเขาจัดสรรให้อยู่แล้วถูกไหมถ้าคุณไม่ทำปานาติบาต
คุณก็มีอายุที่ยืนยาวถ้าคุณทำทานกุศลคุณก็ได้ความร่ำรวยแน่นอนไม่ต้องไปขอนะคะไม่ใช่ว่าไม่ขอแล้วไม่ได้ไม่ใช่ธรรมชาติเขาจัดสรรอยู่แล้วกรรมและผลของกรรมเขาจัดสรรอยู่แล้วไม่ต้องขอแต่ต้องให้ขอสูงสุดไปเลยคือนิพพานพระอาจารย์ท่านก็อธิบายดีนะคะอาจารย์ฟังมาจากพระอาจารย์อีกทีหนึ่งเวลาขอสูงสุดเลยคือพระนิพพานนะเพราะฉะนั้นอย่างอื่นได้หมดแต่จริงๆเราไม่ได้ปรารถนาไอ้อย่างอื่นนะแต่ถ้าเราไม่ขอพระนิพพานแล้วเราขออย่างอื่นโอ้ยขอให้ได้เกิดมาสุขสบายเถอะภพชาติหน้าเราก็จะได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะจัดสรรให้อยู่แค่นั้นเพราะเราไม่ได้ตั้งความปรารถนาในจิตใจไว้นะเพราะฉะนั้นเวลาขอสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเลยแล้วต้องเป็นการขอที่มาจากจิตใจจริงๆนะที่ปรารถนานะไม่ใช่ฉันขอสูงสุดฉันจะได้ครบหมดทุกอย่างหวังยังแอบหวังอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปดูต่อระหว่างสัจจะที่สามกับสัจจะที่สี่นิโรธสัจจะเป็นผลมรรคสัจจะเป็นเหตุการทำเหตุคือการปฏิบัติตามมัชฌิมะปฏิปทาหรือทางสายกลางหรือหลักไตรสิกขาก็ได้คืออะไรที่เราเรียนแล้วสัมมามัคแปดศีลสมาธิและก็ปัญญาการทำให้สัมมามัคแปดเกิดขึ้นและก็เต็มบริบูรณ์ในมัคคจิตสัมมามัคแปดได้ชื่อว่ามัคคังคะเจตสิกแปดดวงนะในที่ในมัคคจิตสี่นั่นแหละเป็นเหตุนิโรธสัจจะเป็นผลก็คือนิพพานก็เกิดขึ้นนะคะสงสัยไหมอาจารย์ตั้งข้อสงสัยทำไมในอริยสัจสี่พระพุทธองค์จึงทรงแสดงทุกขสัจจะซึ่งเป็นผลมาก่อนเหตุปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงปัญหาและทางแก้ปัญหาเรามักจะต้องพูดว่าใช่ไหมพูดว่าอะไรก่อนพูดเหตุก่อนถูกไหมปัญหาคืออะไรแล้วปัญหานี้มันก่อให้เกิดผลอย่างไรแต่พระพุทธองค์ทรงแสดงอะไรทรงแสดงผลก่อนคือปัญหาก่อนใช่ไหมคะปกติเราจะพูดถึงเหตุสาเหตุของปัญหาก่อนปัญหาแต่พระพุทธองค์ทรงแสดงปัญหาก่อนว่าทุกขสัจจะเนี่ยคือปัญหาใช่ไหมทุกขสัจจะเป็นธรรมเป็นปัญหาเป็นผลเกิดขึ้นก่อนแล้วถึงพูดถึงสาเหตุสาเหตุเพราะเกิดขึ้นจากสมุทยสัจจะคือโลภะเจตสิกเนี่ยที่แสดงอย่างนี้นะคะเพราะว่าทุกขสัจจะเป็นธรรมที่ปรากฏชัดเห็นได้ง่ายแสดงทุกข์ก่อนซึ่งเป็นปัญหาชีวิตให้เห็นก่อนแล้วอยากจึงอยากจะออกจากทุกข์ใช่ไหมเสนอปัญหาก่อนแล้วจึงจะอยากจะออกจากปัญหานี้อยากจะออกจากทุกข์ก็สืบสาวไปหาเหตุของทุกข์ใช่ไหมว่าคืออะไรมันเป็นปัญหาแล้วค่อยไปหาสาเหตุของปัญหาโอเคไหมเสนอปัญหาก่อนแล้วค่อยสืบสาวไปหาสาเหตุของปัญหาโอเคนั่นคือการจำแนกอริยสัจสี่แบบแรกคือแบบเหตุและผล
กรรมเนาะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลแบบที่สองล่ะเนี่ยสองจำแนกโดยโลกียะโลกุตตระทุกขสัจจะและสมุทัยสัจจะทั้งสองนี้เป็นโลกียะธรรมธรรมระดับโลกียะและโลกียะสัจจะความจริงระดับโลกหรือระดับโลกียะนิโรธสัจจะและมรรคสัจจะทั้งสองนี้เป็นโลกุตตรธรรมและโลกุตตรสัจจะเป็นยังไงการจำแนกแบบโลกียะโลกุตระทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะเขาบอกว่าเป็นโลกียะสัจจะความจริงที่ยังอยู่กับโลกองค์ธรรมของทุกขสัจจะคือโลกียะจิต81เจตสิก51เว้นโลภะเจตสิกและรูป28นะก็คือขันธ์ห้าในส่วนของโลกียะนั่นแหละเว้นโลกุตระจิต8นะสมุทัยสัจจะองค์ธรรมคือโลภะเจตสิกทั้งหมดนี้เป็นอะไรเป็นโลกียะธรรมไหมธรรมที่เขาแสดงองค์ธรรมที่เขาแสดงเป็นโลกียะธรรมด้านขวานิโรธสัจจะมรรคสัจนะเป็นโลกุตตรสัจจะความจริงที่พ้นไปจากโลกใช่ไหมองค์ธรรมของนิโรธสัจจะคือนิพพานมรรคสัจจะคือมรรคังคะเจตสิกแปดดวงที่ในมรรคจิตสี่องค์ธรรมเหล่านี้เป็นโลกุตตรธรรมนะการจำแนกแบบที่สามเรียกว่าจำแนกโดยวัฏฏะวัฏฏะแปลว่าการหมุนวนก็หมายถึงการหมุนวนของอะไรก็คือการเวียนเกิดเวียนตายรูปนามทั้งสองที่เกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้รูปนามทั้งสองเนี่ยองค์ธรรมก็คืออะไรโลกียะจิต81เจตสิก52รูป28นี่แหละล้วนแต่เป็นทุกข์ฉะนั้นทุกขสัจจะนี้จึงเป็นสัจจะที่มีความเป็นอยู่ในวัฏฏะสงสารชื่อว่าปวัตติสัจจะเป็นสัจจะที่ไม่ดีนะปวัตติแปลว่าความเป็นไปความเป็นอยู่นะสัจจะคือความจริงความจริงของทุกข์ที่มีความเป็นไปอยู่ในวัฏฏะสงสารเป็นความจริงไหมจริงแต่เป็นความจริงที่ดีไหมไม่ดีสองสมุทัยสัจจะเป็นสัจจะที่เป็นเหตุให้ทุกขสัจจะเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในวัฏฏะสงสารชื่อว่าปวัตติเหตุสัจจะมีคำว่าเหตุขึ้นมาเนาะทุกขสัจจะเป็นปวัตติสัจจะสมุทัยสัจจะเป็นปวัตติเหตุสัจจะเป็นสัจจะดีไหมไม่ดีจ้ะนิโรธสัจจะเป็นสัจจะที่ถอยออกจากวัฏฏะทุกข์
ชื่อว่านิวัตติสัจจะนิวัตติก็คือถอยออกความจริงที่ถอยออกถอยออกจากไหนถอยออกจากวัฏฏะทุกข์เป็นสัจจะที่ดีสี่มรรคสัจจะเป็นสัจจะที่เป็นเหตุให้ถึงความถอยออกจากวัฏฏะทุกข์ชื่อว่านิวัตติเหตุสัจจะก็เพิ่มคำว่าเหตุขึ้นมานะเป็นสัจจะที่ดีเหมือนกันตกลงจำได้ไหมประวัติตกลงมีอะไรบ้างประวัติสัจจะประวัติเหตุสัจจะนิวัติสัจจะนิวัติเหตุสัจจะนิวัตแปลว่าถอยออกความจริงที่ถอยออกถอยออกจากอะไรวัฏฏทุกข์วัฏฏทุกข์คืออะไรการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองวัฏฏะแปลว่าหมุนวนทุกข์ที่เกิดอยู่กับการหมุนวนหมุนวนอะไรหมุนวนเวียนเกิดเวียนตายนั่นแหละมาดูคำอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะในแบบที่สามการจำแนกอริยสัจสี่โดยวัตตะถ้าดูภาพแล้วทำให้เราเนาะจำได้แม่นยำยิ่งขึ้นเขาบอกว่ารูปนามทั้งสองนะคะเป็นทุกขสัจจะใช่ไหมเพราะองค์ธรรมก็คือโลกียะจิต81เจตสิก51เว้นโลภะรูป28นั่นแหละทุกขสัจจะนะรูปนามที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารเนี่ยก็คือทุกข์เป็นสัจจะที่มีความเป็นอยู่ในวัฏฏะสงสารชื่อว่าปวัตติสัจจะสองสมุทยสัจจะองค์ธรรมคือโลภะเจตสิกเป็นสัจจะที่เป็นเหตุให้ทุกขสัจจะเกิดขึ้นนะคะจึงได้ชื่อว่าปวัตติเหตุสัจจะสามนิโรธสัจจะองค์ธรรมคือนิพพานเป็นสัจจะที่ถอยออกจากวัฏฏะทุกข์ชื่อว่านิวัตติสัจจะสี่มรรคสัจจะองค์ธรรมคือมรรคังคะเจตสิกแปดในมรรคจิตสี่เป็นสัจจะที่ให้ถึงความถอยออกจากวัฏฏะทุกข์ชื่อนิวัตติเหตุสัจจะสัจจะก็มีทั้งสัจจะดีสัจจะไม่ดีอะเนาะคำถามเขาก็บางครั้งก็จะมีการเนาะให้จำแนกอริยสัจจะสี่โดยเหตุผลโลกียะโลกุตระเป็นต้นก็ใช้เป็นต้นนะแต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่าเขาให้เราจำแนกแค่สองแบบนะเราต้องเข้าใจว่าเราจะต้องจำแนกทั้งสามแบบนะคะนักศึกษาเปิดอชวหน้า148มีคาถาที่น่าสนใจอยู่สองคาถาเกี่ยวกับอริยสัจจะสี่คาถาแสดงการนับองค์ธรรมที่ในอริยสัจจะสี่อาจารย์ไม่อ่านบาลีนะเขาบอกอะไรเรานักศึกษาทั้งหลายพึงทราบเขาอยากให้เราพึงทราบอะไร
ทำที่วนเวียนอยู่ในภูมิทั้งสามภูมิทั้งสามคืออะไรคะกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมินะชื่อว่าทุกขสัจจะตัณหาชื่อว่าสมุทยสัจจะนิพพานชื่อว่านิโรธสัจจะองค์มรรคแปดที่เกิดในโลกุตระมรรคหรือมรรคจิตทั้งสี่แหละชื่อว่ามรรคสัจจะถามว่ามรรคสัจจะคืออะไรคือมรรคจิตไหมมรรคสัจจะคืออะไรคือโลกุตระมรรคไหมคือตัวจิตหรือเจตสิกองค์ธรรมของมรรคสัจจะคือมรรคคังคะเจตสิกที่ในมรรคจิตสี่เพราะฉะนั้นเขามุ่งหมายถึงอะไรถึงจิตหรือเจตสิกเจตสิกแปดดวงนะเออหรือคือองค์มรรคแปดนั่นแหละมรรคคังคะเจตสิกแปดนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะเขาไม่ได้หมายถึงตัวจิตนะหมายถึงตัวเจตสิกแปดดวงที่มาสมังคีกันอยู่ในมรรคจิตอันนี้คาถาแสดงธรรมที่เป็นสัจจะวิมุตติเมื่อกี้เราเรียนสัจจะตอนนี้สัจจะวิมุตติสัจจะคือความจริงวิมุตติคือพ้นไปพ้นจากความจริงคืออะไรธรรมที่เป็นสัจจะวิมุตติเขาบอกว่ามรรคจิตตุบาท29มรรคที่ประกอบด้วยจิตและเจตสิกรวม29ก็คือ29คืออะไรคะมรรคจิต1เจตสิก28นะถ้าเห็นคำว่าจิตตุบาทมรรคจิตตุบาทก็คือนะจิตและเจตสิกนะคะที่เกิดขึ้นพร้อมกันเรียกรวมเป็นจิตหนึ่งและก็เจตสิกอีก28ดวงรวมกันเป็น29เว้นองค์มรรคแปดองค์มรรคแปดก็คือเจตสิกแปดดวงที่ประกอบกับมรรคจิตผลจิตตุบาท37คือผลจิต1เจตสิกที่ประกอบ36รวมกันได้ชื่อว่าผลจิตตุบาท37เขาบอกว่านั่นแหละพ้นจากสัจจะทั้งสี่ได้ชื่อว่าสัจจะวิมุตติเพราะสัจจะวิมุตติอยู่ตรงไหนอยู่ตรงมรรคจิตตุบาท29ผลจิตตุบาท37นี่คือจบหนึ่งประโยคพอหลังจากนั้นเนี่ยเป็นประโยคใหม่นะคะที่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อความข้างหน้าเนาะพานุรุทธะธรรมแสดงสรรพสังขารแบ่งออกเป็น5ประเภทดังกล่าวอาจารย์จะพาไปดูอีกครั้งหนึ่งรู้เลยว่าต้องมึนมึนงงงงอ่ะแสดงธรรมที่เป็นสัจจะวิมุตตินะทุกขสัจจะคือโลกียะจิต81เจตสิก51เว้นโลภะแล้วก็รูป28ถามว่าโลกียะจิต81มีเจตสิกนะที่เขาเอาเจตสิก51น่ะมีเจตสิก8ดวงนี้ไหมคือปัญญาวิตกวิรติสามวิริยะสติเอกคตา
ซึ่งเป็นเจตสิกแปดดวงใช่ไหมที่ประกอบอยู่ในมรรคจิตสี่ใช่ไหมมีไหมมีเจตสิกแปดดวงนี้มีอยู่สมุทัยสัจจะคือโลภะเจตสิกที่ในไหนในโลกียะจิต81นิโรธสัจจะคือนิพพานทีนี้เรามาดูมรรคสัจจะมรรคสัจจะองค์ธรรมเขาคือมรรคคังคะเจตสิกแปดดวงนี่แปดดวงนี้คืออะไรปัญญาวิตกวิรติสามวิริยะสติเอกคตาใช่ไหมมรรคคังคะเจตสิกแปดดวงที่ในมรรคจิตสี่ได้ชื่อว่ามรรคสัจส่วนสัจจะวิมุตติอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอยู่ตรงมรรคจิตตุบาท29ก็คือมรรคจิตหนึ่งบวกกับเจตสิกที่ประกอบที่เหลือเมื่อหักมรรคคังคะเจตสิกไป8 ดวงแล้วเหลือกี่ดวง28 ดวงรวมกับจิตหนึ่งเป็นมรรคจิตตุบาท29ใช่เจตสิกประกอบได้เท่าไหร่ในมรรค36ใช่ไหม36นี่มีอะไรบ้างอัญญสมานะเจตสิก13โสภณะเจตสิกมากี่ดวง อัปปมัญญาไม่มาเพราะฉะนั้นมากี่ดวง23ดวงเว้นอัปปมัญญาสองโอเคไหมเพราะฉะนั้น13รวมกับ23เป็น36เพราะว่า36เนี่ยหักมรรคคังคะเจตสิก8หักเจตสิกเหล่านี้ไป8ก็เหลือเจตสิก28บวกกับมรรคจิตจัดเป็น1ได้ชื่อว่ามรรคจิตตุบาท29ชัดเจนไหมอย่างนี้เนาะเป็นอะไรเป็นสัจจะวิมุตติพ้นจากสัจจะพ้นไหมล่ะมาดูสิเพราะไม่ได้เป็นทุกขสัจไม่ได้เป็นสมุทัยสัจไม่ได้เป็นนิโรธสัจไม่ได้เป็นมรรคสัจเลยถูกไหมส่วนผลจิตตุบาทล่ะ37นับอย่างไรในผลจิตก็มีเจตสิกแปดดวงนี้ประกอบไหมมีแต่เราเรียกเขาว่ามรรคคังคะเจตสิกแปดไหมไม่เรียกเพราะมรรคคังคะเจตสิกแปดเขาบอกว่าในมรรคจิตสี่ไม่ได้ในผลจิตก็เรียกเขาเป็นเจตสิกที่ประกอบ8 ดวงนั่นแหละบวกกับอีก28 ดวงเจตสิกอีก28เพราะฉะนั้นผลจิตหนึ่งบวกกับเจตสิกทั้งหมด36ได้ชื่อว่าผลจิตตุบาท37เป็นสัจจะวิมุตติพ้นจากสัจจะสี่ถามว่าเขาเป็นทุกขสัจไหมไม่ใช่เป็นสมุทัยสัจจะไหมไม่ใช่เพราะว่าสมุทัยสัจจะคือโลภะเจตสิกเป็นนิโรธสัจจะไหมไม่ใช่เพราะว่าองค์ธรรมนิโรธสัจจะนิพพานเป็นมรรคสัจจะไหมไม่ใช่เพราะมรรคสัจจะจะต้องเอาเฉพาะมรรคคังคะเจตสิกแปดดวงนี้ที่ในมรรคจิตสี่เท่านั้นโอเคไหมเห็นภาพสัจจะวิมุตติแล้วเนาะอะไรนะคะถามได้ฮะใช่ใช่เจตสิกประกอบ36เหมือนกันค่ะโอเคก็จบแล้วจบอริยสัจสี่นะคะมีใครจะถามอะไรไหมพอดีเห็นประเด็นนี้น่าสนใจในหนังสือเนาะนักศึกษาไปอ่านเองก็อาจจะมึนให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งว่าเรามึนตรงไหนบ้างลูกเป็นสัจจะอะไรอ
ทุกข์สัจจะค่ะเขาก็แสดงให้เราเห็นน่ะทั้งสัจจะสี่และส่วนที่เป็นสัจจะวิมุตติอ๋อเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใช้นะคะตอนจุลเอกจะมีการแยกนะแยกอริยสัจจะนะและก็สัจจะวิมุตติด้วยเราต้องไปใช้นะให้เรามีความเข้าใจภาพของอริยสัจจะและสิ่งที่พ้นจากความเป็นสัจจะพ้นจากความเป็นสัจจะสี่สัจจะวิมุตติแต่เขาเป็นสัจจะไหมเป็นความจริงไหมเป็นแต่ไม่ได้อยู่พ้นจากความเป็นอริยสัจสี่ไม่ได้อยู่ในสัจจะสี่นี้โอเคสรุปนี้แต่ถามว่าเขาเป็นสัจจะไหมเป็นก็เป็นความจริงใช่ไหมเราจะต้องเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เป็นความจริงนะเขาก็เป็นความจริงจะเป็นความจริงที่พ้นจากสัจจะทั้งสี่ไม่เกี่ยวเนื่องกับสัจจะทั้งสี่ใช้คำนี้เนาะแต่พ้นจากสัจจะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเรียนชั้นจุลเอกพ้นจากสัจจะทั้งสี่นั้นเรามาดูภาพสรุปทั้งหมดละในสัพพสังคหะเนาะจบละ5 หมวดแสดงองค์ธรรมทั้งหมดกี่หมวดคะในสัพพสังคหะ5 หมวดคือขันธ์5อุปาทานขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อริยสัจ4รวมทั้งหมดกี่ประเภท5 หมวด39ประเภทวัตถุธรรมเท่าไหร่72มาครบถ้านับ5 หมวดนะคะแต่39ประเภทนี้ไม่นับรวมอุปาทานขันธ์5เพราะ3ถูกไหมนับเฉพาะขันธ์5อายตนะ12รวมเท่าไหร่17ธาตุ18รวมเท่าไหร่17บวก18 35ใช่ไหมอริยสัจจะ4ก็คือ39นะไม่นับรวมอุปทานขันธ์5นะแสดงวัตถุธรรมครบ72เรามาดูองค์ธรรมที่ปรากฏอยู่ในสัพพสังคหะมาครบหมดอะเนาะรูป28จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือโอราลิกรูป12ตั้งแต่จักขุโสตคานะชิวหากายะรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารักษาโผฏฐัพพารมณ์นะคะคือโอราลิกรูป12ตั้งแต่รูปที่1ถึงรูปที่เท่าไหร่9จักขุโสตคานะชิวหากายะ6และ5นะ6 7 8 9ตั้งแต่รูปที่1ถึงรูปที่9เขาแสดงอย่างละ1ใช่ไหมแต่โผฏฐัพพารมณ์แสดง3เพราะอะไรเพราะว่ามีโผฏฐัพพารมณ์3รูปด้วยกันให้นักศึกษาแก้นะไม่ใช่13นะ3นะคือปฐวีโผฏฐัพพารมณ์เตโชโผฏฐัพพารมณ์และก็วาโยโผฏฐัพพารมณ์นะแก้เป็น3เพราะฉะนั้นรวม9บวก3ก็เป็น12โอราลิกรูป12รูปที่เหลือชื่อว่าสุขุมมาลูก16เมื่อรวม12กับ16ก็ได้เป็นรูป28
ทีนี้เรามาดูส่วนของโอราลิกรูป12ก่อนเขาแสดงที่ไหนบ้างแสดงอยู่ในขันห้าตีเส้นสักหน่อยจะได้เห็นแสดงอยู่ในขันห้าเป็นส่วนไหนของขันห้ารูปประขันแสดงอยู่ในอุปาทานขันห้าชื่อว่ารูปุปาทานขันแสดงอยู่ในอายตนะ12ตั้งแต่อายตนะที่1ถึงอายตนะที่10นิมนต์เจ้าค่ะโอราลิกรูป12แสดงในอายตนะ12ตั้งแต่อายตนะที่1ถึงอายตนะที่10แบ่งเป็นอายตที่1ถึง5ตั้งแต่จักขาโสตาคานาชิวหากายะเป็นอายตนะภายในหรือภายนอกนึกไม่ออกภายในตั้งแต่รูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรักษายตนะโผฏฐัพพายตนะเป็นภายในหรือภายนอกภายนอกวิธีการดูภายในภายนอกให้ดูแบบนี้เรารู้อยู่นะว่าองค์ธรรมของรูปายตนะคืออะไรรูปารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดจากรูปจะอยู่ตัวเราได้ไหมไม่ได้เราต้องรับมาจากข้างนอกใช่ไหมใช่ไหมเราต้องรับอารมณ์จากข้างนอกสัทธารมณ์เสียงต่างๆเวลาเรารับอารมณ์ทางเสียงมาจากภายนอกให้เราคิดว่าตัวเรารับจากคนอื่นก็แล้วกันรับจากข้างนอกเสียงเราเป็นภายนอกของคนอื่นก็ยังเป็นภายนอกพออายตนะภายนอกให้เรานึกถึงอารมณ์ตัวอารมณ์พระองค์ธรรมเขาคืออะไรรูปายตนะก็รูปารมณ์สัทธายตนะคือสัทธารมณ์เสียงต่างๆคันธารมณ์กลิ่นต่างๆรสสารมณ์ก็คือรสต่างๆโผฏฐัพพารมณ์ก็คือการกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนาะถึงไหนแล้วโอราลิกรูป12อยู่ในธาตุเมื่อมาแสดงในธาตุใช่ไหมเมื่อมาแสดงในธาตุก็คือธาตุ10ธาตุตั้งแต่จักขุโสตคานะชิวหากายธาตุรูปธาตุสัทธธาตุคันธธาตุรสธาตุและก็โผฏฐัพพธาตุถ้าแสดงในอริยสัจสี่เป็นอะไรทุกขสัจจะถูกไหมเพราะองค์ธรรมของทุกขสัจจะคือโลกียะจิต81เจตสิก51เว้นโลภะเจตสิกและรูปเอาทั้งหมดเลย28รูปมาดูเราแสดงไปแล้วโอราลิกรูป12อ่ะมาดูส่วนของสุขุมรูป16บ้างรูปที่เหลือ
สุขุมรูป16แสดงในขันธ์5เขาแสดงบทบาทเป็นรูปประขันธ์นะในใครยังนึกองค์ธรรมไม่ออกรูปประขันธ์องค์ธรรมคือกองรูปได้แก่รูป28แสดงในอุปาทานขันธ์ได้ชื่อว่ารูปุปาทานขันธ์ถ้าแสดงในอายตนะล่ะนี่เขาเป็นธรรมายตนะเราจะรู้ได้ยังไงเราต้องรู้ว่าองค์ธรรมของธรรมายตนะคือ เจตสิก52สุขุมมรูป16และนิพพานโอเคไหมถ้าแสดงในธาตุเขาได้ชื่อว่าธรรมธาตุธรรมายตนะกับธรรมธาตุองค์ธรรมเดียวกันไหมองค์ธรรมเดียวกันคือเจตสิก52สุขุมมรูป16และก็นิพพานสุขุมมรูปถ้าแสดงอยู่ในอริยสัจสี่เป็นสัจจะอะไรทุกขสัจจะก็อยู่ในรูป28หมดในส่วนของรูปแล้วในสัพพสังขารแสดงเจตสิก52ครบแยกออกเป็นเวทนาเจตสิกหนึ่งสัญญาเจตสิกหนึ่งโลภะแยกออกมาโลภะเจตสิกหนึ่งแล้วก็แสดงเจตสิก8พอจะรู้ไหมเจตสิก8นี่คืออะไรเขาต้องแสดงแยกเพราะว่าเจตสิก8เนี่ยนะเขาก็คือมรรคังคะเจตสิกนั่นแหละเนาะขณะที่อยู่ในมรรคจิตนะแต่เจตสิก8ดวงนี้ถ้าไปอยู่ประกอบอยู่ที่อื่นไม่ชื่อว่ามรรคังคะเจตสิกเจตสิก8ดวงนี้ได้แก่อะไรบ้างปัญญา1วิตก1วิรติ3วิริยะ1สติ1เอกคตา18ดวงและเจตสิกที่เหลืออีก41ดวงเรามาดูเวทนาเจตสิกก่อนเวทนาเจตสิกที่แสดงในขันธ์ห้าชื่อว่าเวทนาขันธ์นะองค์ธรรมเขาคือเวทนาเจตสิกที่ในจิตกี่ดวงเอาทั้งหมดเลยแสดงในขันธ์ห้านี่เอาทั้งหมด89หรือ121ดวงนะเอาจิตทั้งหมดรวมทั้งโลกิยะและโลกุตตรจิตใช่ไหมอาจารย์บอกว่าในขันธ์ห้าแสดงหมดทั้งโลกิยะและโลกุตตรจิตก็คือแสดงจิตทั้ง89หรือ121ดวงเวทนาแสดงอยู่ในอุปาทานขันธ์ห้าได้ชื่อว่าเวทนุปาทานขันธ์คือเวทนาเจตสิกในจิตกี่ดวง81โลกิยะจิต81ทำไมจะใช้81ทำไมไม่ใช้89ทำไมไม่แสดงเวทนาเจตสิกในโลกุตตรจิต8นะคะอะไรนะคะใช่อันนี้อยู่ในหมวดอุปาทานขันธ์เพราะว่าขันธ์ห้าที่เป็นโลกิยะเท่านั้นจึงเป็นอุปาทานขันธ์ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นในหมวดอุปาทานขันธ์แสดงโลกิยะจิต81ไม่แสดงโลกุตตรจิต8เพราะเป็นอารมณ์ของความยึดมั่นไม่ได้เวทนาที่แสดงอยู่ในหมวดของอายตนะชื่อว่าธรรมายตนะถ้าอยู่ในหมวดของธาตุ18ชื่อธรรมธาตุอยู่ในอริยสัจสี่นะก็เป็นเวทนาที่อยู่ในโลกิยะจิต81ได้ชื่อว่าทุกขสัจจะเจ
่ไหมไม่สงสัยเนาะถ้าจำองค์ธรรมได้สัญญาเจตสิกล่ะถ้าอยู่ในขันธ์ห้าเขาก็คือเป็นสังขารขันธ์นะคะคือสัญญาเจตสิกที่อยู่ในจิตทั้งหมด121ดวงอยู่ในอุปาทานขันธ์ได้ชื่อว่าสัญญุปาทานขันธ์คือเวทนาเจสัญญาเจตสิกที่ในโลกียจิต81เป็นธรรมายตนะเป็นธรรมธาตุเป็นทุกขสัจจะเพราะเป็นสัญญาเจตสิกที่อยู่ในโลกียจิต81ทุกขสัจจะมีเจตสิกกี่ดวงแสดงเจตสิกกี่ดวง51ดวงเว้นสมุทยสัจจะคือโลภะเจตสิกนั่นเองอ่ะมาดูโลภะเจตสิกหนึ่งแสดงในขันธ์ห้าก็จัดเป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมสังขารขันธ์องค์ธรรมคือสังขารเจตสิก50นะเพราะนั้นโลภะจัดเป็นสังขารขันธ์ที่ประกอบอยู่ในโลภะมูลจิต8แสดงในอุปาทานขันธ์เป็นสังขารุปาทานขันธ์นะคะเป็นโลภะเจตสิกในโลภะมูลจิต8จัดเป็นธรรมายตนะเพราะเป็นเจตสิก52จัดเป็นธรรมธาตุนะคะอยู่ในกลุ่มเจตสิก52จำองค์ธรรมได้ยังธรรมายตนะกับธรรมธาตุองค์ธรรมคือเจตสิก52สุขุมรูป16และนิพพานหนึ่งท่องให้ขึ้นปากโลภะอ๋อไม่บรรทัดนี้โลภะจัดเป็นสัจจะอะไรสมุทยสัจจะใช่ไหมคือโลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิต8อันนี้เจตสิก8ดวงล่ะถ้าอยู่ในขันธ์ห้าเขาก็เป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมประกอบในจิต121ตามสมควรนะคะตามที่เขาประกอบได้แหละถ้าจัดในอุปาทานขันธ์ห้าก็จัดเป็นสังขารุปาทานขันธ์ที่ประกอบอยู่ในจิต81ดวงตามสมควรเป็นธรรมายตนะเป็นธรรมธาตุและเป็นอะไรคะเจตสิกแปดดวงนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นทุกขสัจจะใช่ไหมที่ในโลกียะจิต81และเป็นขณะที่เขาประกอบเจตสิกแปดดวงนี้ขณะประกอบอยู่ในโลกียะจิต81จัดเป็นทุกขสัจจะแต่เจตสิกแปดดวงนี้ขณะประกอบอยู่ในมรรคจิต4เขาได้ชื่อว่ามรรคังคะเจตสิก8จัดเป็นมรรคสัจจะนะต้องแยกกันนะแยกให้ออกนะว่าเอ๊ะทำไมบางทีเป็นทุกขสัจจะบางทีเป็นมรรคสัจจะโอเคไหมเจตสิกที่เหลืออีกอื่นๆอีก41ดวงเป็นสังขารขันธ์ประกอบตามสมควรในจิต121ดวงเป็นสังขารูปาทานขันธ์นะคะตามสมควรที่ประกอบได้ในโลกียะจิต81เป็นธรรมายตนะเป็นธรรมธาตุและเป็นทุกขสัจจะนะคะเพราะเจตสิก41ดวงนี้ประกอบอยู่ในโลกียะจิต81
ซึ่งเป็นทุกขสัจจะนิพพานล่ะนิพพานไม่เป็นขันธ์ห้าแต่เป็นขันธวิมุตติไม่เป็นอุปาทานขันธ์ห้าคะจัดเป็นธรรมายตนะจัดเป็นธรรมธาตุและเป็นเรื่องสาใส่ไปเนาะตกไปนะเป็นนิโรธเขียนเพิ่มนะคะนิโรธสัจจะแสดงอยู่ในธรรมสามหมวดหนึ่งประเภทเนาะสามประเภทด้วยนะแก้ไขตรงนี้ด้วยนะคะขอโทษทีถูกแล้วเขาถูกแล้วเขาแสดงแค่หนึ่งประเภทคือนิโรธสัจจะเพราะว่าในขันธ์ห้าก็ไม่ได้แสดงเนื่องจากเป็นขันธวิมุตติในอุปาทานขันธ์ห้าก็ไม่ได้แสดงอ๋อ1 2 3อ้าสามถูกแล้วต้องสามหมวดสามประเภทเพราะก็เป็นธรรมายตนะหนึ่งประเภทใช่ไหมธรรมธาตุอีกหนึ่งประเภทเป็นนิโรธสัจจะอีกหนึ่งประเภทถูกแล้วค่ะสามหมวดสามประเภทแล้วมาดูฝ่ายจิตบ้างจิต89หรือ121แบ่งเป็นโลกียะจิต81และแสดงแบ่งเป็นโลกุตระจิต8หรือ40ในโลกียะจิต81นะกลุ่มแรกคือทวิปัญจวิญญาณจิต10 ดวงนะคะเขาแยกเป็น1 กลุ่มกลุ่มที่สองมโนธาตุสามใช่ไหมสัมปัญจทวาราวัจนะจิต1 สัมปจิตชนะจิต2และกลุ่มที่สามคือโลกียะจิตที่เหลืออีก68 ดวงเรามาดูกลุ่มแรกก่อนกลุ่มทวิปัญจวิญญาณจิต10แสดงในขันธ์ห้าเป็นอะไรคะวิญญาณขันธ์จิต10 ดวงนี้เป็นวิญญาณขันธ์เพราะองค์ธรรมของวิญญาณขันธ์ในขันธ์ห้าคือจิต89หรือ121 ดวงในอุปาทานขันธ์ห้านะคะเขาก็จัดเป็นวิญญาณุปาทานขันธ์นะคะในอายตนะล่ะเป็นมนายตนะองค์ธรรมของมนายตนะคือจิต89เพราะฉะนั้นทวิสิทธิ์อยู่ในกลุ่มจิต89ไหมอยู่มนายตนะเป็นภายในภายนอกเป็นอายตนะภายในหรือภายนอกภายในในธาตุในธาตุถ้าจักขุวิญญาณจิตก็จัดเป็นจักขุวิญญาณธาตุโสตะวิญญาณจิตเป็นโสตะวิญญาณธาตุฐานะชิวหากายะในลักษณะเดียวกันนะคะจิตทั้ง10 ดวงนี้ในอริยสัจ4เป็นอะไรคะเป็นทุกขสัจจะอยู่ในโลกียะจิต81เรามาดูจิต3 ดวงปัญจทวาราวัชนะจิต1 สัมปติชนะจิต2ใช่ไหมหรือมโนธาตุ3นั่นเองถ้าจัดโดยความเป็นธาตุในขันธ์ห้าเขาเป็นจิตนี่เนาะก็ต้องเป็นวิญญาณขันธ์อุปทานขันธ์ห้าเป็นวิญญาณุปาทานขันธ์
นายอายตนะจัดเป็นมนายตนะแต่นายธาตุจัดเป็นมโนธาตุอริยสัจสี่ล่ะเขาจัดเป็นอะไรเขาเป็นจิตใช่ไหมจิตสามดวงอยู่ในโลกียะจิต81ไหมอยู่เมื่ออยู่ในโลกียะจิต81ก็ต้องเป็นทุกขสัจจะโลกียะจิตที่เหลือ68เป็นวิญญาณขันธ์เป็นวิญญาณุปาทานขันธ์เป็นมนายตนะและก็ได้ชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุคือวิญญาณธาตุที่7นั่นเองในทุกขสัจจะล่ะในสัจจะสี่เป็นทุกขสัจจะนะคะอยู่ในโลกียจิต81ส่วนโลกุตตรจิต8หรือ40แสดงในขันธ์ห้าไหมแสดงโลกุตตรจิต8หรือ40ใช่ไหมเป็นวิญญาณนักขันธ์โลกุตตรจิต8แสดงในอุปาทานขันธ์ห้าไหมไม่แสดงโลไม่แสดงโลกุตตรขันธ์ห้าเป็นมนายตนะเพราะมนายตนะนี่มุ่งหมายเอาจิตทั้งหมดเป็นมโนวิญญาณธาตุนะคะและก็เป็นสัจจะอะไรไม่เป็นสัจจะคือได้ชื่อว่าสัจจะวิมุตติที่เราแสดงกันไปแล้วนะคะว่าถ้าเป็นมรรคจิตตุบาท29ผลจิตตุบาท37เป็นสัจจะวิมุตติอ่ะคราวนี้เราดูองค์ธรรมโดยรวมเนาะถ้าขันธ์ห้าจะแสดงวัตถุธรรม71เว้นนิพพานอุปาทานขันธ์ห้าแสดงวัตถุธรรม71เว้นนิพพานอายตนะแสดงวัตถุธรรมครบ72ธาตุวัตถุธรรมแสดง72อริยสัจสี่แสดงวัตถุธรรมครบ72โอเคก็จบนี่เจตสิกแปดดวงนี้ใช่เจตสิกแปดดวงนี้ตรงนี้ขณะที่ประกอบอยู่ในมรรคจิตสี่ได้ชื่อว่ามรรคังคะเจตสิกแปดเป็นตัวเจตสิกนะเห็นไหมพอพูดถึงตัวจิตมรรคจิตกลายเป็นสัจจวิมุตติเราไปต่อเลยดีมั้ยเพราะว่าเรื่องทวนเนี่ยมันเยอะเหมือนกันเนาะจะได้รีบทวนปริจะทวนมีปริเฉดที่สามแบบนี้ได้สักนิดหน่อยก็ยังดีเนาะก็เหลือโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายเหลือเวลาเท่าไหร่เสียที่กับอีก2-3 วันมีความพร้อมยังคะฮะไหวไหมไหวไหมไหวไหมอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจะให้ลองซ้อมสอบแล้วไหวไหมเปิดหน้าสุดต้องรีบทบทวนแล้วนะ
ก็คงสุดท้ายแล้วนะเราจะมีการสอบ2 วันคือวันที่สี่ใช่ไหมเป็นวันจันทร์แล้วก็จะมีการสอบข้อเขียนนะข้อเขียนก็มีทั้งหมด10 ข้อด้วยกันนะคะมีกอขอนะคะแต่ละข้อก็มีกอขอแล้ววันที่ห้าเราก็สอบสัมภาษณ์นะคะทั้ง2 วันสอบช่วงบ่ายโมงทั้งหมดเลยนะคราวนี้ข้อเขียน10 ข้อเนี่ย5 ข้อแรกจะเป็นคำถามในปริเฉดที่สามแล้วมีกอขอด้วยนะ5 ข้อหลังจะถามอยู่ในปริเฉดที่7หมายความว่าให้น้ำหนักเท่ากันให้น้ำหนักปริเฉดที่สามกับปริเฉดเนี่ยเท่ากันนะทั้งหมด10 ข้อข้อละเท่าไหร่ข้อละ10 คะแนนก็100แล้วก็สัมภาษณ์5 ข้อมีกอขอด้วยข้อละ5 คะแนนก็อีก25 คะแนนรวมกันคะแนนคือ125นักศึกษาจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคนนะไม่ใช่ทำข้อสอบข้อเขียนแล้วแบบที่ว่าผ่านฉลุยก็ไม่มาสอบสัมภาษณ์ไม่ได้นะผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์เนี่ยถือว่าไม่ผ่านนะแม้จะทำข้อเขียนได้ขนาดไหนก็ตามเนาะอ่ะเรามาเข้าทบทวนเลยนะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเริ่มทบทวนเลยปริเฉดที่สามกันค่ะปริเฉดที่สามนี่ที่เราผ่านมาแล้วจะเห็นว่าเน้นไปเรื่องของความเข้าใจเนาะตอนที่เราเรียนอะเน้นความเข้าใจมากกว่าความจำเนาะหนังสือศึกษาเปิดดูนะคะอชวหน้าอะไรหน้า8เลยเนาะเดี๋ยววันนี้จะได้ทวนสักเล็กน้อยพรุ่งนี้จะได้ไม่เลิกดึกเกินไปเพราะว่าก็ทวนเยอะอันนะคะก็เลยเอามาทวนในวันนี้สักเล็กน้อยใช่ใช่ใช่พรุ่งนี้จะได้ไม่โหลดเวลามากนักอะไรอย่างเงี้ยเนาะซ้อมสอบแล้วอาทิตย์หน้าไหวไหมทันไหมเจ้าคะซ้อมสอบพร้อมใช่ไหมคะอาทิตย์หน้าค่ะค่ะก็จะให้เวลา2 ชั่วโมงค่ะเอามาหาเฉพาะปริเฉดวันนี้เราจะทวนปริเฉดที่สามก่อนแล้วก็ซ้อมสอบเสร็จแล้วพอซ้อมสอบเสร็จวันอาทิตย์หน้าเราจะซ้อมสอบวันเสาร์ใช่ไหมทีนี้พอวันอาทิตย์ก็จะทวนปริเฉดที่7แล้วก็เสาร์ต่อไปให้กลับไปทบทวนแล้วเสาร์ต่อไปก็มาซ้อมสอบปริเฉดที่7สามก่อนใช่วันนี้จะทวนพรุ่งนี้ก็ทวนแล้วก็ให้เวลาไปทบทวนเพื่อที่จะมาซ้อมสอบวันเสาร์หน้าถูกฮะอะไรนะคะอ๋อแต่พอสอบจริงได้เอใช่ไหมล่ะฮะเราไปดูเอาหน้าไหนหน้าที่เราเรียนกันอ
้องในปริเชษที่สามเราต้องรู้อะไรบ้างต้องรู้ต้องจำอะไรบ้างนะคะมาเลยนี่คาถาแรกนี่มาติกาทั้งหกและคำปฏิญญานะคะหรือเรียกว่าคาถาสังคหะแสดงมาติกาทั้งหกและคำปฏิญญานักศึกษาจะต้องท่องคำบาลีและคำแปลให้ได้นะคะท่องให้คล่องปากจำให้ขึ้นใจเขียนให้คล่องมือต้องเขียนด้วยนะโดยเฉพาะคำบาลีเนี่ยท่องอย่างเดียวไม่ได้เนาะท่องอย่างเดียวพอเขียนเขียนไม่ออกไม่รู้จะวางจุดตรงไหนวางไอ้เขาเรียกอะไรนะให้กลมๆเนี่ยนักขหิตแล้วกันฮะนิกขหิตโอเคไม่รู้จะวางตรงไหนเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนนะคะต้องอย่างเดียวไม่ได้ต้องเขียนด้วยเนาะคาถานี้นะนักศึกษาต้องท่องและเขียนให้ได้เนาะฝึกบ่อยๆหรือใครจะเปิดอะไรอะเปิดที่คุณหมอจุ๋มอ่ะนะนะคะอ่านให้ฟังนั่นแหละจําได้ไหมหรือว่าเรคคอร์ดกันได้หรือเปล่าไม่ได้เนาะเดี๋ยวจะส่งเข้าไปอีกทีหนึ่งคุณหมอจุ๋มท่องทุกๆคาถาสําคัญในปริเชษที่สามไงเราก็ใช่ไหมเก็บไว้เก็บเรคคอร์ดไปไหนก็เปิดฟังได้มันก็จะได้คุ้นหูแล้วเสียงคุณหมอจุ๋มเนี่ยเนื่องจากคุณหมอจุ๋มเรียนบาลีด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นการอ่านก็จะถูกต้องนะคะเดี๋ยวส่งเข้าไปอีกครั้งหนึ่งจำได้ไหมที่เคยให้ฟังอยู่บ่อยๆโอเคไม่เป็นไรคุณหมออัชราฮะไหนใครรักอาสาอ่านคาถาและคำแปลให้หน่อยใครดีอ่ะคุณสุภัตราสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสค่ดะีค่ะค่ะเห็นอ่านได้ชัดเจนดีค่ะแล้วนะคะคุณหมอเห็นอ่านด้ใวหย้เพื่อนคเพื่่ะอนฟังหน่อยเพื่อนเพื่อนก็ฝึกนะคะฝึกไปด้วยค่ะเชิญค่ะสัมปยุตตายะถาโยคังเตปัญญาสะสภาวะโตจิตตะเจตสิกาธรรมาเตสันธานิยะถาระหังเวทนาเหตุโตกิจจะทวารารัมพนวัตถุโตจิตตุปาทะวเสเนวะอ่าสนัไดง้คจะโหท่องพร้อมกันนกัานได้นค่ะนิยเตสภาวะธรรม53คือจิตและเจตสิกชื่อว่านามะเตปัญญาสะว่าโดยลักษณะของตนของตนประกอบด้วยเอกุปปาทตาเป็นต้นตามที่ประกอบได้ดังแสดงแล้วโดยพิสดารในปริเชษที่สองบัดนี้ข้าพเจ้าจะแสดงปกิณกะสังคหะของจิตและเจตสิกว่าด้วยอำนาจแห่งการเกิดขึ้นของจิตโดยประเภทแห่งเวทนาเหตุกิจทวารอารมณ์และวัตถุตามสมควรค่คะ่ะสาธุค่ะนะนักศึกษาก็ถ้าใครยังไม่คล่องก็กลับไปท่องให้คล่องนะคะก็คาถานี้นะคะมาแน่นอนนะเนาะถ้าใครท่องไม่ได้วันสอบไม่ต้องออกจากบ้านนะ เป็นข้อหนึ่งเลยนะคะที่เราเนี่ยนะคะจะได้คะแนนมาเก็บเอาไว้ก่อนเลยง่ายๆแล้วเราต้องรู้อะไรอีกบ้างปกิณกะแปลว่าอะไรนะเรียรายโดยทั่วไปแล้วปกิณกะสังคหะราแปลว่าอะไรการแสดงสงเคราะห์จิตเจตสิกโดยเรียรายทั่วไปคือแสดงสงเคราะห์โดยเวทนาบ้างเหตุบ้างกิจบ้าง
ทวารบ้างอารมณ์บ้างวัตถุบ้างเหล่านี้นะคะฝากไปท่องและต้องรู้อะไรอีกนามะเตปัญญาสะคืออะไรอ่านพร้อมกันเลยนะคะคุณสุภัตรานำเลยค่ะนามะเตปัญญาสะค่ะขึ้นคำว่าปกิณกะใช่ไหมคะอาจารย์นามะเตปัญญาสะนามะเตปัเญตญาปัสญัตญาสะคือคืเอาอไปสท่องภภาษาาวะธรรมห้าห้สาิบสิสบามสามนั้นไดได้้แก่จิจติตหนึ่งเจตเจ็ดสิกห้าสหิ้บาสสิอบงสอนี้งนี้นับด้วยลักษณะอาการของตนของตนคือจิต89นั้นเมื่อว่าโดยลักษณะแล้วมีลักษณะอย่างเดียวคือมีการได้รับอารมณ์อยู่เสมอเป็นลักษณะเหมือนกันหมดอารัมมณวิชาณณลัคนาฉะนั้นจึงนับเป็นหนึ่งส่วนเจตสิก52ดวงนั้นมีลักษณะของตนโดยเฉพาะไม่เหมือนกันเช่นผัสสะเจตสิกมีลักษณะกระทบอารมณ์ผุสณลัคนาเวทนาเจตสิกมีลักษณะเสวยอารมณ์อนุภวะลักขณาดังนี้เป็นต้นฉะนั้นเมื่อรวมจิตและเจตสิกเข้าแล้วจึงเรียกว่านามะเตปัญญาสะคือสภาวะธรรม53ค่ะค่ะอาจารย์คะเวลาตอบข้อสอบต้องตอบทั้งหมดนี้เลยอะค่ะจะมีการตอบแบบย่อและก็แบบอธิบายยาวๆนั่นแหละนะคะเดี๋ยวกลับไปดูนิดนึงเราไปดูนิดนึงดูข้อสอบกันหน่อยนะเวลาเขาถามเนี่ยเขาให้ตอบขนาดไหนอ๋อถ้าโจทย์ถามว่านามเตปัญญาสะคือสภาวะธรรม53ได้แก่อะไรให้อธิบายลักษณะอาการของตนพอสังเขปถ้าถามแบบนี้นักศึกษาต้องตอบหมดเลยบรรยายหมดเลยอธิบายนี่เรียกว่าพอสังเขปแล้วเนี่ยนะคะไปจบจึงเรียกว่านามเตปัญญาสะคือสภาวธรรม53แต่ถ้าโจทย์ถามว่านามเตปัญญาสะสภาวธรรม53นั้นได้แก่อะไรเราก็เพียงแต่แสดงสั้นๆพอคือตอบว่าคือสภาวธรรม53ได้แก่จิตทั้งหมดว่าโดยลักษณะแล้วนับรวมเป็นหนึ่งนะแล้วก็เจตสิก52ได้นะคะขึ้นอยู่กับเขาถามแบบไหนนอกจากนั้นก็มักจะให้แสดงมาติกาทั้ง6พร้อมทั้งความหมายด้วยนะคะไม่ยากเนาะคำถามบอกว่าให้แสดงมาติกาทั้ง6พร้อมทั้งความหมายเราก็แสดงตามนี้ไหนลองอ่านดูค่ะเชิญค่ะคุณสุภัตราค่ะแสดงมาติกาทั้ง6พร้อมด้วยความหมาย 1. เวทนาสังคหะการสงเคราะห์จิต
เจตสิกโดยประเภทแห่งเวทนาสามหรือห้าสองเหตุสังคหะการสงเคราะห์จิตเจตสิกโดยประเภทแห่งเหตุหกสามกิจจสังคหะการสงเคราะห์จิตเจตสิกโดยประเภทแห่งกิจ14และฐาน10 4. ทวารสังคหะการสงเคราะห์จิตเจตสิกโดยประเภทแห่งทวาร6 5. อารัมมณสังคหะการสงเคราะห์จิตเจตสิกโดยประเภทแห่งอารมณ์6 6. วัตถุสังคหะการสงเคราะห์จิตเจตสิกโดยประเภทแห่งวัตถุ6ค่ะสาธุคำถามนี้ให้แสดงมาติกาหกพร้อมความหมายเนี่ยก็มักจะมาในข้อสัมภาษณ์มากกว่าเพราะว่าสั้นๆนะคะแต่ก็ไม่แน่นะนักศึกษาต้องท่องไว้บางครั้งก็ออกสลับเอาคาถาบาลีพร้อมคำแปลในคาถาสังหะไปอยู่ในสัมภาษณ์ก็มีเนาะเอาแสดงมาติกาทั้งหกมาอยู่ในข้อเขียนก็มีแต่โดยทั่วไปมักจะถามในข้อสัมภาษณ์นะเพราะฉะนั้นในส่วนของบทนำอาจารย์ก็ฝากอยู่แค่นี้แหละนะคะหนีไม่พ้นแค่นี้แหละที่เขาจะถามนะคะเราไปดูการทบทวนเวทนาสังคหะเวทนาสังคหะคืออะไรการแสดงสงเคราะห์จิตเจตสิกโดยประเภทแห่งเวทนาสามหรือห้าเวทนาสังคหะเราเรียนการแสดงเวทนากี่ในสองในในที่หนึ่งทางล่างในที่หนึ่งแสดงโดยอารัมมานานุภาวนารักขณะในคืออาการเป็นไปแห่งการเสวยเวทนาในที่สองชื่ออินทริยเพทนาคือการเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองการแสดงเวทนาห้านี้แสดงตามในอินทรีย์22ใช่ไหมที่เราเรียนคือกลุ่มของเวทนินทรีย์ห้านะในมิกสกะสังคหะปริเฉดที่7นั่นเองเวทนินทรีย์ห้ามีสุขขินทรีย์ทุกขขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์โทมนัสสินทรีย์และอุเบกขินทรีย์นะจึงเรียกในของการแสดงเวทนาห้านี้ว่าอินทรียะเพทนาแสดงโดยความเป็นอินทรีย์ทีนี้เรามาดูเวทนาสามเวทนาสามก่อนนะว่าในเวทนาสามจะสนใจแต่ความรู้สึกขณะเมื่อรับอารมณ์นะไม่ต้องแบ่งเป็นเวทนาทางกายหรือเวทนาทางใจนะเวทนาสามอย่างมีอะไรบ้างหนึ่งสุขเวทนาในขณะเสวยอารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ดีก็จะมีความรู้สึกสบายสองทุกขเวทนาขณะเสวยอารมณ์อนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่ดีนะก็เกิดความรู้สึกไม่สบายสามอุเบกขาเวทนาขณะเสวยมัชฌตารมณ์อารมณ์ปานกลางก็จะมีความรู้สึก
เฉยเฉยไม่มีสุขไม่มีทุกข์นะคะนี่คือการแสดงความเป็นไปแห่งเวทนาสามอ่ะเขาให้แสดงความเป็นไปแห่งเวทนาสามตะกี้นี้เนาะตามอารัมมนานุภวนารัคณะในคือเวทนาสามอ๋อนักศึกษาก็แสดงตามนี้นะคะอาการเป็นไปแห่งการสวยอารมณ์เนี่ยมีอยู่สามอย่างอ่ะลองอ่านพร้อมๆกันค่ะอยู่สามอย่างด้วยกันคือหนึ่งในขณะที่เสวยอารมณ์อยู่นั้นบางทีก็ก็รู้สึกสึกสบสบายายเรียเรกียกว่าว่าสุขะเวทเวนาทนาสอสองงในในขณะทีท่ี่เสสววยยออาารรมมณณ์์อยู่นั้นบางบาทงีทีก็ก็รรูู้้สึสกึกไม่ไม่สบสบาายเรียเรกียกว่าว่าททุุกกขขะเวเวททนานาสสาามในในขณะขณะที่ที่เสวเสยวอยาอารมณ์มอยณู์่อยู่นั้นนั้นบาบงางทีทีก็ก็รรูู้้สึกสเฉึกยเฉเฉยเฉยยไม่ไม่มีมีสุสขุขไม่ไม่มมีีททุุกกข์เรีเรยียกกว่าอุเอบุเบกกขขาาเวเจทนาตนาในเวทนาห้าตามอินทริยะเพทนายนะคะก็เป็นการสนใจความรู้สึกขณะรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางกายบ้างทางใจบ้างนะคะโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยออกหรอกเพราะมันยาวเพราะมันยาวฝากนักศึกษาไปทวนก็แล้วกันนะไปอ่านผ่านๆในเวทนาสังคหะมีคาถาที่สำคัญอยู่สองคาถาด้วยกันคือคาถาที่ชื่อว่าสุขขังกับคาถาสุขขะถ้าใครไม่ท่องบาลีนะจำนี้คาถาสุขขังกับคาถาสุขขะจำให้ดีนะคะอย่าสับสนกันสุขขังมาก่อนสุขขะคาถาสุขขังแสดงเวทนาสามและห้าเนาะเขาก็จะแสดงชื่อของเวทนาสามและเวทนาห้าให้ทราบนะแล้วก็ประเภทของในด้วยเราอ่านพร้อมกันนะคะสุขขังทุกขมุเปขาติติวิทาตัฏฐะเวทนาโสมนัสสังสัโทโทมนัสสสะะมิมิติติเพเพเทเทนนะปัญปัญจจะธาทาในเวในทนาสังสคัมหคะหะนั้นนั้นว่ามีโดโดยยออาารรัมมมนาณนอุนุภภวาวะนุขลักณษะณะคือลักษณะสุขแห่งแห่กงารกาเสรวเสยวอยารอามณ์รมแลณ์้แลว้วมีสาเวมอย่างคืสอามอย่างคือหนึ่งสุขสุขเวทเวนาทนาสสอองงททุุกกขขะเวเวททนนาาสสาามมอุเบเบกกขาขาเวเวทนาว่าโดยโดอิยนอิทนรทรียยะะเพศคือคือประเภประทเภแห่ทงแห่องินอิทนรีทยรี์แลแห้่งวมีเวทนาห้าอย่าอยง่างคือคือหนึ่งสุขสุขขะขาเวเวทนทานาสอสงองทุกทุกขะขาเวเวททนนาาสสาามมมุ
โสสมมนัสสะเวแบบทนาสี่โทมนัสสะเวทนาห้าห้าอุเบอุเบกกขาขาเวเวททนนาาคาถาแสดงการจำแนกจิต121ดวงโดยเวทนาห้านะขึ้นต้นด้วยสุขค่ะนะเราอ่านพร้อมกันสุขะเมกัปปะสัทุกขังจะโทมนัสสัสงัมทเววะะทเยวะติเยติตังทวาสัตสัถติถสีุสุขโสโสมนัสสสััมมปัญจปะันปจัญปัญญาญาสัสตัเตเยตตัาปราสุขะเวทนาและทุกทขุกะขะเวเวทตนาาประกอปรบับอยู่ใอนยู่ในกายจักยะวิญวิญญาญาณณจิจติตอย่างอย่ลางะละหนึ่งหนึ่งดดววงงโททมุกนัสสเวสัทเวนาทนาประประกกออบบอยอยูู่่ใในจิตจิตสองสองดดววงงโสมนัสสเวสัตเวทนทานาประกปรอะบกออยบู่อใยนู่ในจิตจิตหกหสิกบสิบสอสงองดดววงงเวทนาทที่ี่นนออกกจาจกากนี้นี้คืออุเบกขาถึงเวเวทนาประประกกออบบอยู่อยู่ในจิตห้าห้าสิบหห้้าาดวงเพราะฉะนั้นสองคาถานี้นักศึกษาก็อย่าจำสับสนต้องท่องเฉพาะคำแปลเท่านั้นนะคะบาลีไม่จำเป็นนะถ้าใครแบบแต่ถ้าใครมีศักยภาพมีเวลาที่จะท่องบาลีได้ก็ท่องไปนะ ก็ท่องไปแต่ถ้าใครไม่มีเวลาตอนนี้จำคาถาสุขขังกับคาถาสุขขะแล้วก็แปลเลยนะเอาแบบง่ายๆเนี้ยสำหรับคนที่มีเวลาก็ท่องทั้งบาลีไปเลยนะทีนี้ในเรื่องเวทนาเนี่ยมีการจำแนกจิตและเจตสิกนะโดยเวทนาสามเขาจะให้ความสำคัญกับเวทนาสามมากกว่าการจำแนกจิต121ดวงโดยนะคะเวทนาสามเราจะต้องรู้ก่อนนะเข้าใจก่อนว่านี่ในเวทนาห้าเนี่ยก็แสดงแยกเป็นเวทนาทางกายคือสุขเวทนาทุกขเวทนาส่วนเวทนาทางใจคือโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนาทีนี้เวทนาสามเราก็เพียงแต่ทำอะไรก็จับรวมสุขเวทนาทางกายกับสุขเวทนาทางใจนะคะมาในชื่อของสุขเวทนานะก็คือรวมสุขเวทนาทางกายและโสมนัสเวทนาเป็นสุขเวทนาส่วนทุกขเวทนาก็เป็นการรวมทุกขเวทนาทางกายกับโสมนัสเวทนาทางใจเป็นชื่อทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาก็คือนะคะก็จับมาเลยเป็นอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นได้ทางใจเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นคาถาที่เราท่องกันไปแล้วตะกี้นี้ก็คือคาถาการแสดงจิต121โดยอันนี้เป็นการแสดงโดยเวทนาห้าเนาะแต่ถ้าเราจะแสดงโดยเวทนาสามทำได้ไหมแสดงจิต121โดยเวทนาสามเ
ก็มักจะมีเป็นคำถามสั้นๆมาแต่ก็บางครั้งก็ออกในข้อสัมภาษณ์บางครั้งก็ออกในข้อเขียนนะคะเขาให้จำแนกจิต121โดยเวทนาสามมานะคะนักศึกษาอ่านพร้อมกันจำแนกจิต121โดยเวทนาสามดังนี้คือหนึ่งจิตทจีิต่ทเกี่ิดเกิพรด้อพมร้อดม้วยด้วยสุขเวทนามีมีหหกกสิสบิบสาสมามคือคือสุสุขะขะสหนาคมติะตะกากายยะวิวิญญญญาาณจจิิตตหนึ่หงนึ่งโสมนัสสะสคหตะคตะจิตจิตหกสิบหกสสิอบงสองสองจิตที่จิตเกทิี่ดเพกริ้อดมพร้อดม้วดย้วยทุทกุกขขะะเวเวททนนาามีหกสสิาบมสามคืคอือทุกขะสหคตะกายะวิญญาณจิตหนึ่งโทสะมลจิตสองสามจิตที่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนามี55มีคห้ืาอสิบห้าคืออุอุเเบบกกขาขาสหคสตหะคจิตตะ55ห้าค่สะิบห้าโอเคค่ะอาจารย์ฟังสองด้านเหมือนประสานเสียงไปเลยในห้องกับห้องสื่อนะคะก็ฝากไปดูเรื่องของการจำแนกจิต121โดยเวทนาสามด้วยทีนี้ทางด้านการจำแนกเจตสิกล่ะเราควรจะต้องรู้อะไรบ้างให้นักศึกษาไปดูเนาะเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยเวทนาอย่างเดียวมีหกดวงคือโทจตุกะเจตสิกสี่เกิดพร้อมด้วยโทมนัสเวทนาอย่างเดียววิจิกิจฉาเจตสิกหนึ่งเกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนาอย่างเดียวปีติเจตสิกหนึ่งเกิดพร้อมด้วดย้วยโสโสมมนันสัสเวเวทนทานาอย่างเดียวเนาะสองฝากไปดูเนาะและก็ดูเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยเวทนาสองสามมีใช่ไหมสองมีกี่ดวงสองมี28ดวงสามมี11ดวงเจตสิกที่เปิดพร้อมด้วยเวทนาสี่ไม่มีเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยเวทนาห้ามี6ดวงเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกิดพร้อมด้วยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งมีหนึ่งดวงคือเวทนาเจตสิกเพราะถ้าโจทย์ก็ถามเนาะเจตสิกที่ไม่เกิดพร้อมด้วยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งมีกี่ดวงคืออะไรก็มีหนึ่งดวงคือเวทนาเจตสิกเพราะเดี๋ยวต้องคนพร้อมกันเนาะเจตนาที่ไม่เกิดพร้อมด้วยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือเวทนาเจตสิกเพราะการเสวยอารเสมมณ์อของสัตวสั์กทั้ทงั้งหลาหลายเกี่ยวด้วยกายก็ดีเกเกี่ี่ยยววด้ดว้ยวยใจใจก็กดี็ดี
เป็เป็นนสภภาาพพขขอองงเวเวทนาทนาเจเจตสิกสิทกั้ทงั้งสิ้นสิ้นนอนกอกจาจกากเวเวทนทานาเจเจตสติสกิกแลแล้้ววไม่ไม่มีมีสสภภาาพพออืื่่นนทางทกำากราเรห็เสนวไม่ยทอาางรเลมณ์ยได้ก็ฝากไว้นะคะเรื่องของการจำแนกเจตสิกโดยเวทนาก็ฝากไว้ใน2 จุดเท่านั้นนะคะคืออะไรคือเจตสิกที่เกิดพร้อมด้วยเวทนา1 อย่างมี6 ดวงแล้วก็เจตสิกที่ไม่เกิดพร้อมด้วยเวทนาคือเวทนาเจตสิกและเพราะอะไรเนาะค่ะก็จบการทบทวนเวทนาสังขารเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาต่อกันโอเคเรากล่าวคำบูชาลาพระตรัยพร้อมกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาขาโตพะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้สมแล้วในวันนี้จงเป็นคารวะปัจจัยเป็นนิสัยตามสมให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดคารุอาจาริยะคุณังอาหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขอพระคุณอาจารย์ว่าค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เรามาทวนกันต่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์